้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยครับรายการที่จะพาท่านมาสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งเคล็ดไม่ลับในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมเป็นพิเศษนั่นก็คือผู้บริหารระดับพาราไดซ์ของกิฟเฟอรีนครับคุณสำรวยโอลานพัฒนาชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่พี่รวยจะนำมาเล่าให้ฟังมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่รวยประทับใจนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเรื่องผิวหน้าก็สำคัญแต่ผู้หญิงเองเนี่ยก็ไม่ละเลยเรื่องของผิวกายด้วยพี่รวยว่าผู้หญิงทำไมส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญแบบทั้งตัวขนาดนั้นฮะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรล่ะคะครับเวลาถ้าเกิดเราดูแลแต่ผิวหน้าหน้าตึงแต่ตัวเหี่ยวมันก็ไม่สวยใช่ไหมคะฮะมันต้องแบบบางทีผู้หญิงบางคนก็อยากจะใส่เสื้อโชว์แขนบ้างใส่กางเกงขาสั้นบ้างเขาก็เลยอยากให้มีผิวที่สวยนะครับแต่พูดถึงการบำรุงผิวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบางคนคนไทยเนี่ยพออยู่ในเมืองที่อากาศร้อนบางคนก็บอกโอ้อากาศร้อนจะตายจะให้มาทาครีมบำรุงผิวเนี่ยมันเหนียวเหนอะหนะเปล่าๆและส่วนใหญ่พี่รวยเองมีความรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือเปล่าครับจริงๆแล้วทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มไหมฮะไม่ทุกกลุ่มนะแต่ว่าอยู่ที่วิธีการคนนำเสนอเองบางครั้งเนี่ยเขาลูกค้าไม่ได้มองถึงว่าเออฉันต้องบำรุงผิวด้วยเหรอฉันต้องดูแลผิวด้วยเหรออยู่ที่คนนำเสนอครับเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มเป้าหมายเสนอได้หมดค่ะแต่ว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจยังไงเพราะว่าตัวบอดี้โลชั่นที่พี่ชอบพี่เองไม่ได้นำเสนอแค่บอดี้โลชั่นผมทราบว่าพี่บอกว่าคนเราเนี่ยจะดูแลผิวได้เนี่ยนอกจากผิวเนียนสวยแล้วเนี่ยผิวมันต้องกระชับด้วยกระชับวันนี้พี่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ในดวงใจของพี่เลยที่ใช้คู่กันแล้วรู้สึกชอบที่สุดที่ชอบที่สุดก็จะมีบอดี้ซีรั่มค่ะของชุดกลามอรัสนะคะคือชุดนี้เพราะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะมี Radiant CR ใช่ไหมคะ คุณสมบัติแล้วก็มีงานวิจัยเขาช่วยในเรื่องผิวใสผิวที่กายเนี่ยจะมีจุดด่างดำผิวไม่เรียบเนียนเพราะฉะนั้นก็จะมีบอดี้ตัวนี้ค่ะที่ตอบโจทย์ได้แล้วก็ที่พี่รวยใช้ประทับใจก็คือกำลังจะบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเวลายุงกัดเนี่ยจะทิ้งรอยดำไว้นะคะพอผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมาก็ถูกใจด้วยคุณสมบัติของเขาอะค่ะไม่เหนอะหนะได้ลองได้สัมผัสแล้วก็ไม่เหนอะหนะเลยนะคะนี่ก็คือเป็นบอดี้ซีรั่มค่ะใช่ค่ะและอีกตัวนึงล่ะครับที่ชอบอันนี้ก็คือเล็กซีรั่มค่ะเล็กซีรั่มเนี่ยก็คือเน้นเกี่ยวกับต้นขาหรือว่าคนที่มีปัญหาหรือว่าหนักใจเกี่ยวกับว่าน้องขาใหญ่หรือใส่กระโปรงไม่สวยไม่สวยไม่มั่นใจหรือในชีวิตประจำวันเนี่ยผู้หญิงทุกคนนะคะอาจารย์มีปัญหาแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกให้รู้ฮะอยู่ที่ว่าผู้นำเสนอจะไปคุยให้โดนใจหรือเปล่าครับเส้นเลือดฝอยครับเส้นเลือดขอดเวลาเดินในชีวิตประจำวันเนี่ยผู้หญิงจะปวดครับฮะแต่เวลาเราได้ลองเนี่ยฮะเล็กซีรั่มแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายด้วยวิธีการนวดเล็กซีรั่มเนี่ยถ้าต้องการให้ขาใหญ่เป็นขาเล็กหรือว่าดูผิวกระชับมาเนี่ยคือต้องมีวิธีการนวดต้องมีน้ำหนักมีท่านวดเข้าไปด้วยเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลผิวไม่ได้หมายถึงเรื่องของความเนียนอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเฟิร์มความกระชับของผิวด้วยนะครับวิธีการสร้างแรงจูงใจให้คนเขาสนใจผลิตภัณฑ์แน่นอนครับว่าแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกันที่สำคัญมีเทคนิคยังไงจะทำให้คนสนใจผลิตภัณฑ์นี้ก็คือทดลองเทสหรือยังไงครับใช่ค่ะทุกครั้งค่ะเวลานำเสนอเพราะว่าราคาของเขาก็400กว่าบาทนะคะครับเพราะฉะนั้นจะให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสเนื้อของโลชั่นจริงๆจะให้ลูกค้าก็ได้รู้เนื้อจริงๆว่าเนื้อของเล็กซีรั่มตัวเนี้ยมันบางเบาเหมือนที่พี่รวยได้อธิบายนะคะจะให้เขาลองที่จริงๆแล้วต้องลองที่แขนนะคะเนี่ยลองอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะว่ามันจะซึมแล้วเวลาเราทาเนี่ยมันจะรู้สึกว่า
กลิ่นของเขาอะค่ะมันจะผ่อนคลายและจะเย็นไม่ฉุนด้วยไม่ฉุนมันหอมเย็นๆฮะกลิ่นสบายจมูกพอเขาลอง1เขาได้สัมผัสเนื้อ2เขาได้กลิ่นค่ะนะครับแล้วเขาก็จะต้องมาถามแล้วล่ะว่ามันไม่เหนอะจริงๆนะฮะท่านผู้ชมมันซึมเร็วมากและกลิ่นก็ดีมากด้วยแค่นี้ส่วนใหญ่แล้วท่านได้ลองได้สัมผัสเขาก็จะถามวิธีการนวดใช่พี่ลุยแล้วไปฝึกนวดยังไงวิธีการนวดเนี่ยจริงแล้วบริษัทเขามีให้เรียบร้อยใช่ไหมฮะแต่ว่าวิธีการนวดที่ง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจง่ายจริงๆก็คือทำด้วยตัวเองอะค่ะท่านวดท่านวดสมมติว่านี่เป็นต้นขานะคะครับฮะเนี่ยค่ะใช้อุ้งมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ส่วนนี้นะคะของนิ้วนะคะฮะแล้วก็ใช้ส่วนนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยออกแรงค่ะออกแรงนวดย้อนขึ้นเหรอครับขึ้นค่ะขึ้นค่ะครับค่ะขึ้นแบบเนี้ยค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันจากการใส่ส้นสูงที่พี่รวยประทับใจแล้วก็นำเสนอลูกค้าได้ก็คือในชีวิตประจำวันชอบใส่ส้นสูงครับและจริงๆสรุปแล้วมันคือนวดย้อนขึ้นหรือนวดไล่ลงคะหรือสลับกันสลับกันจริงๆแล้วท่าเขาจะเยอะแต่ว่ากำลังจะบอกทุกท่านว่าบางคนที่เอาง่ายๆก่อนง่ายๆเวลาน้อยเริ่มจากสตาร์ทที่ตัวเองเอ้ยวันนี้มีเวลาน้อยอ่ะต้องรีบออกไปข้างนอกเงี้ยทำแค่นี้พี่สบายแล้วอันนี้บริเวณน่องน่องค่ะบริเวณน่องจริงๆแล้วตรงนี้ก็ได้นะด้วยนะคะสมมติว่านี่เป็นต้นขาแขนยังได้เลยนะคะต้นแขนอ่ะก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยได้ค่ะได้ค่ะลองแล้วค่ะเวลาโบกมือบ๊ายบายใครแล้วก็จะไม่ไปตามมือเราไงคะสรุปแล้วเนี่ยถ้าจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจเนี่ยเขาต้องได้สัมผัสเนื้อต้องสัมผัสได้รู้วิธีการท่าทางการนวดและนวดเสร็จแล้วก็คือนวดทิ้งไว้ด้วยเลยคุณสมบัติพิเศษคือไม่ต้องล้างออกไม่ต้องล้างออกแล้วยังบำรุงผิวไปในตัวแต่พูดถึงครีมเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วบอดี้ซีรัมบอดี้ซีรัมจะต่างจากคำว่าโลชั่นคือซีรัมเนี่ยมันจะมีเนื้อที่เข้มข้นนะแต่โลชั่นก็คือถนอมผิวทั่วไปถนอมผิวให้ชุ่มชื้นแต่ตัวเล็กเซรั่มเนี่ยที่ใช้สำหรับให้บริเวณต้นขาเนี่ยมันกระชับเนี่ยในท้องตลาดผมเห็นมีขายหลายยี่ห้อมากเลยนะพี่ตามอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดแล้วพี่มีวิธีการนำเสนอยังไงก็คือราคาของเขาในท้องตลาดราคาของเขาค่อนข้างสูงนะคะในท้องตลาดนะคะแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าที่สำคัญคือเหนียวเขาลองเขาลองแล้วค่ะเขาบอกว่าแล้วราคาเนี่ยหลักพันนะคะครับของเรานี่400กว่าบาทเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเรื่องราคาเป็นจุดตัดสินใจว่าของเราเนี่ยชนะแน่นอนใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเหนียวมากเหนอะมากเนี่ยผู้บริโภคลำคาญใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นผลแล้วไม่เหนียวแล้วไม่เหนอะเนี่ยอันนี้จะได้รับความนิยมนะครับก็ต้องเล่าให้เขาฟังนะครับมันจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่อะค่ะชอบทั้งนั้นแหละโลชั่นแต่ท่านเหนียวท่านเหนอะไม่ชอบเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยถึงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่ามีเหตุการณ์ประทับใจอะไรที่ผู้บริโภคเขาใช้แล้วเขาพึงพอใจและเขาเล่าให้พี่สำรวยฟังบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับพี่สำรวยกันต่อนะครับ